สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ AEY Auto Import นะครับกลับมาเจอกับอ้นยามบ่ายวันนี้นะฮะเป็นอะไรไปไม่ได้นะฮะกับการแนะนำรถดีๆในโครงการวินวินวินนะครับกับ AEY Auto Import อย่างที่พี่เอแจ้งไปแล้วนะฮะที่เปิดโครงการในการรับฝากขายรถมือ2คุณภาพดีชื่อคุณเอการันตีคันนี้นะครับถือว่าเป็น1คันครับในโครงการรับฝากขายรถนะฮะสภาพดีดีมากๆและจะบอกทุกท่านด้วยนะฮะว่าคันนี้เนี่ยสภาพใกล้เคียงกับรถป้ายแดงมากๆเลยนะครับที่เห็นอยู่กันตรงนี้นะคือ Alphard นะครับรุ่น SC Package นะครับเป็นรถปี2023และคันนี้ได้ตัวอุปกรณ์นะครับจากโรงงานนะครับประกอบชิ้นส่วนเนี่ยเป็น23แท้ทั้งคันเลยนะครับเดี๋ยวอ้นจะพาดูด้วยนะฮะว่าถ้า23แท้ที่ประกอบโรงงานมาเนี่ยมีชิ้นส่วนตรงไหนที่สามารถดูได้เบื้องต้นบ้างนะครับเอาละฮะคันนี้เลยอันดับแรกนะครับจะพูดถึง SC Package นะครับพูดถึงเครื่องยนต์ครับ 2,500 cc 4สูบนะครับ182แรงม้านะครับเป็นรถยนต์ขับหน้านะครับแล้วก็อัตราการบริโภคน้ำมันถ้าวิ่งในเมืองก็บวกลบประมาณ 9-10 กิโลลิตรแต่ถ้าวิ่งทางไกลสามารถทำได้ดีสุดนะครับตามตัวเลขโรงงานอยู่ที่14กิโลลิตรนะครับเอาละฮะเรามาดูกันนะฮะในตัว Alphard ในบอดี้30ตัวนี้นะครับอะไรที่เป็นไฮไลท์สำหรับเขาบ้างนะครับอันดับแรกฮะกระจังหน้าจะเป็นสไตล์ Transformer แบบนี้นะครับให้อารมณ์แบบหรูและก็ดูดุดันนะครับมีตัวโครเมียมเข้ามาตัดนะครับทำให้ดูสง่ามากๆนะครับไฟโปรเจคเตอร์หน้าถ้าเป็นรุ่นท็อป SC นะครับท็อปเบนซินไฟจะต้องเป็น3ดวงแบบนี้นะครับ1 2 3นะครับโปรเจคเตอร์หน้า3ดวงนะครับล้อจะต้องเป็นล้อขอบ18นิ้วนะครับนี่ฮะล้อ18นิ้วถ้าเป็นยางญี่ปุ่นนะครับจะเป็นรัดมาด้วยยางโตโยนะครับและในคันนี้นะครับอย่างที่อ้นแจ้งมาแล้วรถปี2023ดังนั้นยางนะครับติดมากับตัวรถเป็น2023ตรงปีรถเป๊ะเลยนะครับเอาละฮะขึ้นมาดูคันนี้ยังได้อะไรมาจากโรงงานญี่ปุ่นบ้างกันสาดด้านข้างนี่เป็นตัวที่แถมติดตั้งมาจากโรงงานที่ญี่ปุ่นนะครับไม่ได้มาติดตั้งในเมืองไทยนะคันนี้ได้ตรงนี้เพิ่มเติมและในคันนี้นะครับยังมีการติดตั้งตัวฝาท้ายไฟฟ้าให้เหมือนกับรถ SUV นะครับปกติแล้วAlphardเนี่ยเวลากดสวิตช์ฝาท้ายเนี่ยด้วยมือนะครับมันจะไม่ขึ้นเลยแต่คันนี้มีการติดตั้งสวิตช์ฝาท้ายไฟฟ้าเพิ่มนะครับกดอย่างนี้นะฮะปึ๊บขึ้นเลยนะครับเหมือนรถ SUV ทั่วไปอันนี้คือติดตั้งเพิ่มนี่นะฮะได้อีกหนึ่งอย่างนะครับที่ติดตั้งเพิ่มขึ้นมานะครับมาดูกันนะฮะถ้ามองจากด้านหลังเนี่ยเห็นไหมมันจะมีแอมเบียนไลท์นะครับเป็นสีฟ้าแบบนี้ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนแอมเบียนไลท์ได้ด้วยนะครับส่วนเบาะด้านหลังสามารถยกขึ้นซ้ายขวาได้นะครับและก็มีหลุมเบาะนะครับอยู่ด้านท้ายแบบนี้นะครับนี่ฮะหนึ่งหลุมสามารถเก็บของเพิ่มเติมตรงนี้ก็สามารถใส่ร่มได้นะฮะแล้วก็ตรงนี้มีเพิ่มอีกหนึ่งหลุมครับบางคนสงสัยอ้าวคุณอ้นทำไมคันนี้ไม่มียางอะไรนะครับคันนี้ต้องบอกก่อนว่าโรงงานญี่ปุ่นเนี่ยช่วงหลังๆนะครับจะมีให้มา2แบบนะครับแบบแรกคือมียางอะไรมาให้กับอีกแบบที่2คือเขาเรียกว่าชุดปะลมยางฉุกเฉินนะครับคันนี้จะอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมจะเป็นชุดปะลมยางฉุกเฉินนะครับก็จะประกอบไปด้วยปั๊มลมแม่แรงนะครับจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าสะดวกสบายนะครับได้พื้นที่ใช้สอยเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแบบจุๆเลยนะครับเอาละฮะจุดที่ดูเพิ่มตรงนี้จะเป็นเบลนะฮะเซฟตี้เบลของตัวเบลกลางนะครับก็สามารถดูปีเบลได้เช่นเดียวกันนะครับวิธีดึงกันลงมาแบบนี้เลยนี่ปี2023นะครับเห็นไหมชัดเจนนะครับนี่นะฮะ1จุดแล้วนะเป็นรถที่แบบประกอบ2023แท้จากโรงงานนะครับและพาไปดูเพิ่มเติมนะครับ
เดินไปที่ฝากระโปรงหน้ากันเลยนะครับก่อนเข้าไปที่ตัวรถนะเราดูอย่างไรนะครับในโฉม2023ให้รู้ว่าเออคันนี้มันเป็นตัวที่ประกอบโรงงาน2023แท้ทั้งคันนะครับแต่ก่อนจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมขออนุญาตพาทุกท่านนะฮะมาดูว่าการคัดเลือกรถมือ2ที่เนี่ยนะฮะดูเดิมๆเลยน็อตเดิมหมดเลยนะนี่ฮะน็อตเดิมน็อตแก้มยึดแก้มเดิมแม้กระทั่งน็อตยึดโคมไฟก็เดิมหมดเลยนี่เดิมหมดเลยในไหนดูโซนนี้แล้วขยับมากระตรงนี้ฮะมาดูที่โคมไฟนะครับมันจะมีสแตมป์ปีผลิตเห็นไหม2023นะฮะอันนี้ปีผลิตของโคมไฟก็คือชิ้นส่วนที่ประกอบมาเป็น2023แล้วไปดูที่แบตเตอรี่ฮะแบตเตอรี่นี่ฮะนี่เลย3นี่ฮะ2023เห็นไหมวันที่13เดือน1 2023นะครับแบตเตอรี่ก็คืออยู่ในปีรถผลิตและก็โคมไฟอีกด้านหนึ่งก็ต้องเป็น23ด้วยนี่ชัดเจนแล้วก็ดูโคมเสร็จแล้วนะฮะนี่ฮะดูน็อตแต่ละตัวเห็นไหมน็อตเดิมหมดเลยนะครับชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนเดิมหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมภายในพร้อมกับเลขไมค์นะครับว่าคันนี้วิ่งมาเท่าไหร่กันนะครับเชิญกันเลยครับ ตามมานะภายในตัว SC แพ็คเกจนะครับก็จะเป็นเบาะหนังแนปป้าแท้ทั้งคันนะครับแล้วก็คันนี้วิ่งมาเพียงอ่ะเข้ามาดูเลขไมค์เนาะใกล้ๆ 23,000นะครับกับ2กิโลเมตรเท่านั้นเองวิ่งน้อยมากดูพลาสติกยังอยู่นะครับนี่พลาสติกนี่ก็ยังอยู่ยังไม่แกะออกเลยนะครับแล้วก็สรุปเนี่ยจะมีสรุปด้านหน้าแล้วก็สรุปด้านหลังสรุปด้านหน้าจะเป็นแมนนวลเปิดขึ้นลงนะครับเพื่อดูดอากาศภายในรถออกนะครับอ่ะเท่านี้2023แท้ต้องดูอย่างนี้เพิ่มอีกในโตโยต้าเนี่ยจะมีสิ่งเป็นออปชันเรื่องของความปลอดภัยที่เราเรียกกันว่า Toyota Safety Sense นะครับพ้นพามาดูฮะดูยังไงนะครับ2023เนี่ยในหน้าจอเนี่ยเข้ามาที่ตรงรูปฟันเฟืองเนาะนะครับแล้วก็มันก็จะมีให้เราเห็นนะครับตรงนี้นะครับนี่ PKSB คือป้องกันการชนด้านหน้า PCS คือ PCS เนาะนะครับตรงเนี้ยเป็นตัวป้องกันการชนด้านหน้านะครับและก็ตัวนี้ฮะที่จะดูว่าเป็น23แท้ก็คือมันจะต้องมี RCTA นะครับ RCTA เรียกว่า Rear Cross Traffic Alert นะครับเวลาที่เราถอยรถและมีเด็กวิ่งตัดท้ายรถถ้ามีฟังก์ชัน RCTA มันจะหยุดรถให้อัตโนมัติซึ่งเป็นออปชันของตัวโฉม2023แท้นะครับอันนี้คือวิธีดูและในออปชันของ Toyota Safety Sense นะครับกระจกตรงเนี้ยเรียกว่ากระจก Inner Mirror Digital Inner Mirror ก็คือเขาจะมีกล้องหนึ่งตัวฝังไว้ที่กระจกหลังนะครับแล้วเวลาที่เรากดแบบนี้ปุ๊บ มันจะดึงภาพจากกล้องข้างหลังมาอยู่ที่ตัวกระจกมองหลังนะครับแล้วก็หน้าจอก็จะเป็นใช้งานแบบนี้นะครับมาจากโรงงานนะครับส่วนตรงนี้นะ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเรดาร์ Cruise Control นะครับกด1ทีปุ๊บมันก็จะขึ้นนะครับอ่ะนะฮะกดตรงนี้ปุ๊บจะขึ้นเรดาร์คูสแอคทีฟนะครับพอขึ้นแบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็กดตรงนี้ ก็จะสามารถเลือกระยะนะครับความใกล้ความไกลรักษาระยะใกล้ไกลจากคันหน้าได้นะครับนี่คือออปชันของเขาและสิ่งสำคัญเลยคือนี่เลยกระจกด้านข้าง เห็นไหมครับตรงเนี้ยมันเรียกว่า BSM ย่อมาจาก Blind Spot Monitoring ก็คือเป็นตัวเตือนด้านข้างเวลาที่เราจะแซงว่ามีรถหรือเปล่าและสุดท้ายเลยที่ลูกค้าติดตั้งเพิ่มเติมนะครับเป็นติดตั้งมาเพิ่มเติมมาทางนี้เลยครับ เข้ามาเห็นไหมนี่ฮะตรงนี้คือ Wireless Charger นะครับเป็นตัวชาร์จสำหรับมือถือซึ่งต้องติดตั้งเพิ่มนะครับก็ลูกค้าท่านเจ้าของเก่าเนี่ยติดตั้งเพิ่มมาแล้วก็ใน2023คันนี้จะมีตัวที่สามารถชาร์จนะครับไฟนะฮะอยู่ตรงนี้เพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากตัวชาร์จ12โวลต์แล้วนะครับเดี๋ยวอ้นพาไปดูด้านหลังดีกว่าชัดเจนกว่านี่ฮะ
บาะจะต้องเป็นเบาะมิกกี้เมาส์นะครับแบบนี้นะครับพลาสติกนี่พลาสติกยังไม่แกะออกเลยนะครับพลาสติกยังอยู่ครบคือคอนดิชันของตัวรถเนี่ยเอาตรงนะถ้าไม่บอกเลขใหม่เนี่ยแล้วใส่ป้ายแดงเนี่ยนึกว่ารถป้ายแดงเลยคันนี้นะครับสภาพใหม่มากนะครับแล้วก็นี่ฮะที่มาจากโรงงานก็เป็น AC 100โวลต์นะครับ 1,000 วัตต์นะครับอันนี้มาจากโรงงานส่วนตรงนี้ติดตั้ง USB เพิ่ม2จุดนะครับโอ้สวยมากคันนี้กิ๊บเลยนี่และมีจอฝัง15นิ้วฝังกับเพดานเลยนะสวยมากเลยนะครับแล้วก็เป็นจอแบบ IPS ด้วยนะครับแบบจอถนอมสายตาเนี่ยดูดิพอปิดสนิทปุ๊บแทบจะไม่รู้เลยว่ามีจออยู่นะครับผมว่าดีทำมาดีมากเลยนะฮะสวยสดงดงามเอาละเราไปดูรายละเอียดกันครับว่าคันนี้มีเงื่อนไขการดาวน์ผ่อนเท่าไหร่อะไรยังไงกันนะฮะไปดูกันนะฮะ ย้ำนะครับคันนี้เป็นรถในโครงการวินวินวินด้วยโปรโมชั่นที่พี่เอนะครับเปิดรับฝากขายรถมือสองคุณภาพดีนะครับชื่อพี่เอการันตีนะฮะแล้วก็คันนี้เลยบอกเลยครับอ้น PDI รถเองกับมือดังนั้นเรื่องการตรวจสอบประวัติเฉียวชนหนักไม่มีเลยนะฮะแล้วก็เรื่องของประวัติการเคลมประกันคันนี้ถือว่าไม่มีเลยนะครับสภาพแบบใสมากสวยมากรถปี2023นะครับเซอร์วิสนะครับคันนี้ลูกค้าใช้ต่างจังหวัดดังนั้นเนี่ยเขาเซอร์วิสที่ศูนย์โตโยต้านะครับประวัติเซอร์วิสอยู่ที่ศูนย์โตโยต้านะครับชัดเจนนะครับแล้วก็คันนี้ขออนุญาตขายด้วยเงื่อนไขพิเศษที่เราเรียกกันว่าขายดาวนะครับ 190,000 บาทเท่านั้นเองแล้วก็เปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อโดยที่ไม่มีแวตนะครับนะฮะอีก63งวดตกงวดละ 61,467 บาทนะครับแบบนี้ถือว่าคุ้มในชั่วโมงนี้นะครับเหตุผลเพราะว่าณวันนี้นะฮะเวลาที่เราจัดไฟแนนซ์กับรถมือ2นะครับสิ่งแรกเลยที่เราจะโดนเนี่ยก็คือโดนแวตนะครับในยอดจัดนะครับแต่คันนี้คือเราไม่ต้องไปเสียแวตเพิ่มแล้วนะครับเพราะแวตมันรวมอยู่ในตัวรายละเอียดของเงื่อนไขการผ่อนเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือประหยัดไปช็อตที่1กับประหยัดในช็อตที่2ณชั่วโมงนี้การผ่อนรถมือ2นะครับการที่เราจัดเครดิตดีฟรีดาวตรงนี้ต้องบอกเลยครับชั่วโมงนี้อย่างที่ทุกท่านทราบแล้วว่าการจะอนุมัติรถยนต์นะครับค่อนข้างมีเขาเรียกว่ารายละเอียดในการอนุมัติเนี่ยค่อนข้างเยอะดังนั้นส่วนใหญ่แล้วที่เราส่งเคสเข้าไปนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะต้องมีการดาวเพิ่มและด้วยประสบการณ์ตนเองนะครับรถมือสองแต่ละคันต้องทางไฟแนนซ์เองเนี่ยแต่ละที่ก็มีการขอดาวนะครับอยู่ที่ประมาณ 20-30% ซึ่งถ้านะวันนี้เราไปซื้อรถคันนี้นะฮะทั่วไปนะครับสภาพนี้คอนดิชันนี้ในตลาดต้องขายกันประมาณ 3.4-3.5 แน่นอนแล้วใน 3.4-3.5 คูณ 20% นะครับอันนี้คือพูดถึงแบบปกตินะถ้าไม่เอาเงื่อนไขเปลี่ยนสัญญานะคุณก็จะต้องมีเงินดาวร่วมๆอยู่ประมาณ700,000นะครับแล้วบวกค่าจัดไฟแนนซ์อีกบวกค่าประกันชั้นหนึ่งอีกเอาง่ายๆก็คือจะออกรถคันนี้ได้ถ้าเป็นเงื่อนไขแบบจัดไฟแนนซ์ใหม่ก็จะต้องใช้เงินในการออกรถเนี่ยร่วมประมาณ800,000บาทแต่คันนี้ครับใช้เงินดาวนะครับ190,000บาทนะครับแล้วชำระนะครับค่างวดล่วงหน้า2งวดนะครับค่างวดล่วงหน้า2งวด 61,467 บาทคูณ2ตกประมาณ 103,000 บวก 109,000 เท่ากับว่ายอดที่ใช้เงินในการออกรถนะครับตกอยู่ประมาณ 300,000 กว่าบาทไม่เกิน 400,000 นะครับนี่คือเซฟในเรื่องของการที่จะใช้เงินออกรถนะครับตรงนี้ใครนะครับกำลังหาอยู่บอกเลยนะฮะรีบเลยนะนะฮะโทรเข้ามาตอนนี้นะฮะกับเบอร์ฮอตไลน์ของเรานะครับ02-587-4666และเบอร์มือถือนะ086668-1999ฮอตไลน์2เบอร์นี้ฮะ
แล้วก็ถ้าต้องการรายละเอียดรูปเพิ่มเติมทักไลน์ฮะ @aeyauto นะครับเอาละฮะช่วงท้ายเดี๋ยวขออนุญาตตอบคอมเมนต์แฟนเพจของ AEY นิดนึงเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะสนใจแล้วเดี๋ยวอ้นเนี่ยจะให้ทางแอดมินนะครับทักเข้าไปสอบให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับช่วงท้ายให้น้องพาชมรถรอบคันนะฮะมีใครเข้ามากันบ้างนะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะสวัสดีครับคุณเชษฐ์ครับสวัสดีครับคุณพิสิทธิ์ครับนะฮะแล้วก็สวัสดีครับคุณผ่านมานะฮะสวัสดีครับคุณเสียน้องนะฮะสวัสดีครับคุณไก่ฟ้านะครับ FC สิงห์บุรีนะครับสวัสดีครับคุณผ่านมาปังๆนะฮะรถสวยราคาคุ้มโปรดีคันนี้ถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่คุ้มมากๆนะครับใครกำลังมองหาอยู่บอกเลยว่าคันนี้คุ้มมากและณปัจจุบันนี้เอาผ่าน SC รถใหม่ป้ายแดงไม่มีผลิตแล้วนะครับไม่มีผลิตแล้วด้านหมายความว่าคุณไม่สามารถหารถป้ายแดงได้แล้วนะครับแต่คันนี้สภาพผมใช้คำว่าน้องๆรถป้ายแดงได้เลยนะครับหรือใครจะแบบกระซิบคุณอ้นตอนออกรถขอใส่ป้ายแดงแล้ววิ่งได้ไหมบอกได้เลยฮะคันนี้แบบไม่รู้เลยถ้าใส่ป้ายแดงนี่คือแบบวิ่งไปนี่คือเทียบเท่าเลยนะฮะเอาละก็ยังฝากงานนะครับที่นครสวรรค์นะครับกับงานมอเตอร์ AEY มอเตอร์มินิมอเตอร์โชว์ที่เซ็นทรัลนครสวรรค์นะครับเรายังอยู่กันนะฮะจนถึงวันที่7พฤษภานี้ดังนั้นใครยังอยู่ในพื้นที่นครสวรรค์นะครับใกล้เคียงแวะเข้าไปนะฮะไปเยี่ยมชมกันที่งานด้วยนะฮะในงานก็จะมีทั้งอัลพาและเวลไฟโฉมใหม่นะฮะโฉม40นะครับไปโชว์ตัวจริงให้เห็นให้ชมกันและที่เพิ่งสลายไปเมื่อคืนกับโคเวตสติงเลย์ C8 บอกได้คันนั้นเป็นคอนเวอร์ทิเบิลนะฮะเป็น UK สเปคคันสุดท้ายแล้วแล้วก็ได้ราคาดีมากๆเลยหมดแล้วไม่สามารถสั่งซื้อเพิ่มได้แล้วนะฮะโคเวต C8 สติงเลย์จะกลายเป็นรถสะสมในทันทีครับเอาละฮะวันนี้อ้นขอกล่าวครับว่าสวัสดีนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันไลฟ์หน้ากับ AEY Auto Import อย่าลืมนะใครสนใจที่จะฝากขายรถนะครับมาเร็วไปเร็วนะฮะต้อง AEY Auto Import นะครับทักกันเข้ามาครับสำหรับคนที่สนใจจะฝากขายรถนะฮะวันนี้บ๊ายบายครับ